ำนวนของผู้ติดเชื้อมากที่สุดบุคลากรในการแพทย์ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงเพราะว่าคุณหมอตอนนี้ทำงานต่อสู้กับโรคก็กำลังใจจะถดถอยอยู่แล้วธรรมะสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาให้กำลังใจพี่น้องของเราที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะคะหรือว่าทั้งกระทรวงสาธารณสุขเลยก็ว่าได้ไม่ว่าเราจะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ในบทบาทที่เรากำลังต้องทำหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ในฐานะของผู้รับใช้ที่จะชุดช่วยคนได้คุณแม่ว่าเรื่องสุขภาพกายก็เป็นเรื่องสำคัญแต่สุขภาพใจก็น่าจะเป็นเรื่องที่เราขาดตกบกพร่องไม่ได้เลยค่ะหมอเหนื่อยมากครับทุกคนเลยเขาลำบากมากนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันนะครับวันนี้คุณแม่ได้มอบหมายให้เสถียรธรรมสถานหนึ่งเนี่ยได้จัดส่งเกลือหิมาลายันนะคะ10,000 ถุงเพื่อจะส่งไปตามโรงพยาบาลต่างๆที่จะให้ทั้งบุคลากรประชาชนนะคะที่ต้องการดูแลสุขภาพในช่องคอของเราให้สะอาดเผื่อว่าเราเกิดมีไวรัสผ่านมาเบาๆเราแข็งแรงอยู่เราก็ยังได้ช่วยบุคลากรทางการแพทย์ให้ไม่ทำงานหนักเกินไปวันนี้มาชวนกันจับใจเราเพื่อเข้าใจสถานการณ์ที่ยากลำบากอย่างคนที่เราไม่มองแต่อย่างมีอคติและเพ่งโทษค่ะเพราะว่าอคติและการเพ่งโทษดูจะเป็นพิษที่มากกว่าโควิด-19 อีกนะคะขอให้ทุกท่านได้รู้ว่าเราให้ความเคารพและยับยั้งชั่งใจอย่างเต็มที่ในการที่จะใช้ชีวิตที่เหลือของเราโควิดแค่มาแล้วไปใจของเรายังเติบโตได้มาช่วยกันทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นและมีการเดินทางทางสติปัญญาของเราอยู่อย่างคนที่มั่นใจได้ว่าการยอมรับความจริงแต่ไม่ยอมจำนนนั้นเราโตได้ในสถานการณ์อย่างนี้ให้กำลังใจในฐานะของเพื่อนร่วมทุกข์นะคะสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์แล้วสร้างความเข้มแข็งต่อไปไม่ว่าโควิดจะไปอย่างไรเราก็จะไม่ตายทั้งเป็นค่ะขอบพระคุณนะคะที่ทำให้คุณแม่ได้รับใช้ค่ะ